ัสดีค่ะพบกับช่องพรพิมพ์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเหมียวก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งทริปนี้นะคะเหมียวก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกินปูดูเหี่ยวแล้วก็ล่องแพเปียกนะคะที่ชมจันราเดอร์เวิลด์จันทบุรีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่โฮมสเตย์นะคะตอนนี้เหมียวอยู่ที่ท่าเรือหมู่บ้านบางชันค่ะเราต้องนั่งเรือเข้าไปนะคะจึงจะถึงโฮมสเตย์ค่ะสำหรับการนั่งเรือนะคะเราก็จะใช้เวลาที่ประมาณ 10-15 นาทีไม่เกินนี้นะคะจึงจะถึงโฮมสเตย์ค่ะตอนนี้ก็กำลังรอเรือที่จะมารับอยู่นะคะฝนก็กำลังตกด้วยอ้อลืมบอกนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อยู่ที่ 1,700 บาทต่อคนนะคะได้อาหาร3มื้อได้กิจกรรมล่องแพเปียกดูเหยี่ยวแดงแล้วก็ได้ที่พักค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะทุกคนก็กำลังรอเรือมารับอยู่ฝนก็ตกด้วยนี่นะคะเราก็กำลังนั่งเรือเข้าไปเนาะก็จะเป็นวิวป่าชายเลนนะคะสองข้างทางแบบนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างดีนะคะได้ดูธรรมชาติด้วยและแล้วเราก็มาถึงนะคะชมจันทร์อราเดอร์เวิลด์จันทบุรีค่ะเราต้องนั่งรถเข้าไปอีกประมาณ200เมตรนะคะเมื่อมาถึงแล้วก็จะเจออาคารจุดส่วนกลางนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานไม้เพื่อที่จะเชื่อมไปยังห้องพักแต่ละห้องค่ะห้องหนึ่งถ้าเป็นห้องใหญ่นะคะตามที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะนอนได้ประมาณถึง12คนเลยค่ะถึงห้องพักนะคะก็จะมีพัดลมให้ประมาณ 3-4 จุดนะคะอันนี้เป็นห้องสำหรับ 10-12 คนนะคะมีฟูกมีผ้าห่มมีหมอนนะคะส่วนเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นอุปกรณ์อาบน้ำผ้าเช็ดตัวเราต้องนำมาเองนะคะก็จะมีทีวีให้ด้วย1ตัวนะคะมีกระจกเอาไว้สำหรับส่องเวลาแต่งตัวได้นะคะบานใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะ1ตัวอันนี้เป็นห้องน้ำ2ห้องนะคะอาบน้ำได้ทั้ง2ห้องเลยเนาะก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางนะคะที่เอาไว้ทำกิจกรรมทานข้าวเนาะข้าวเที่ยงข้าวเย็นข้าวเช้าเราก็จะกินที่นี่หมดเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำเปล่าค่ะก็มีไว้ให้บริการด้วยอาหารเที่ยงนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวค่ะมีทอดมันปลานะคะแล้วก็จะเป็นแกงส้มกุ้งค่ะเป็นชุดน้ำพริกกับผักสดนะคะอันนี้เป็นกลัมปี้ผัดกับทะเลนะคะแล้วก็หมูชมวงค่ะมีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยนะคะเอาไว้แบบว่าเล่นผ่อนคลายคลายเครียดเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดสำหรับล้างมือนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็อยู่ที่จุดเช็คอินนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นรถเพื่อที่จะไปยัง
จุดที่สำหรับล่องแพเปียกนะคะก่อนที่จะไปล่องแพนะคะเขาก็มีเสื้อชูชีพนะคะต้องใส่ทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศค่ะก็ล่องแพใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะกลับมาถึงก็มาพายเรือคายักเล่นต่อได้เลยนะคะเมื่อเล่นน้ำเสร็จนะคะก็ถึงเวลามื้อเย็นค่ะที่นี่ก็จะเริ่ม1ทุ่มนะคะถึง5ทุ่มค่ะก็จะเป็นพวกซีฟู้ดนะคะกุ้งนึ่งปูนึ่งเขาก็จัดจานไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็เขาจะยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะค่ะอาหารก็มีหลายอย่างนะคะเช่นปูนึ่งกุ้งนึ่งมีกุ้งแช่น้ำปลาข้าวผัดทะเลด้วยมีหอยจอด้วยนะคะกุ้งอบอุ่นเส้นด้วยค่ะอาหารก็รสชาติดีเลยค่ะเติมได้ไม่อั้นนะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมดค่ะสวัสดีเช้าวันที่2นะคะวันนี้ก็ต้องเก็บกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้าเพื่อที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะสรุปนะคะคะแนนโฮมสเตย์เหมียวให้ห้องพัก9เต็ม10นะคะเนื่องจากว่าไม่มีตู้เย็นมาให้เนาะแล้วก็กิจกรรม8เต็ม10คะแนนค่ะเนื่องจากว่าเครื่องเล่นดูเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะก็เลยเหมือนจะมีแต่ไข้น้ำนิดนึงเนาะก็เลยให้8เต็ม10แล้วกันเพราะว่ามาที่โฮมสเตย์นี้ก็ไม่ได้เล่นเลยค่ะส่วนคะแนนอาหารนะคะก็ขอให้เต็ม10ไปเลยค่ะเนื่องจากว่าจัดเต็มทุกมื้อแล้วก็รสชาติก็ค่อนข้างอร่อยเลยนะคะตอนนี้ถึงเวลากลับแล้วนะคะก็ต้องนั่งเรือกลับเหมือนเดิมค่ะไปที่ท่าเรือหมู่บ้านบางชันค่ะก็ขอลากันไปด้วยภาพอาหารเช้านะคะรบกวนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเหมียวจะพาไปที่ไหนนั้นรบกวนรอติดตามได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ